เป๊ะปังดังเดิมเอ็มบุษราคำรีดน้ำหนักเกือบ10กิโลหลังเคยชีวิตพังจนนั่งร้องไห้หน้าตู้เสื้อผ้าทวงแฟนเก่าให้สามีสำเร็จเอ็มบุษราคำสู้รบปรบมือกับไขมันจนน้ำหนักปลิวหายเกือบ10กิโลหลังชีวิตพังจนนั่งร้องไห้หน้าตู้เสื้อผ้าสุดท้ายเจอทางออกคุมอาการออกกำลังกายนาน7เดือนต้องยกรางวัลความพยายามและความทุ่มเทให้เลยทีเดียวสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างเอ็มบุษราคำวงคำเหลาลูกสาวคนโตของตลกชื่อดังอย่างหม่ำจกมกหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะน้ำหนักตัวพุ่งขึ้นเยอะมากที่สุดในชีวิตเนื่องจากตั้งท้องและเพิ่งคลอดลูกสาวคนที่สองน้องณเวลาไปได้ปีกว่าซึ่งหลังคลอดก็ทำเอาเธอนั้นมีสรีระที่เปลี่ยนไปหุ่นพังใส่อะไรไม่ได้เลยจนถึงขั้นนั่งร้องไห้หน้าตู้เสื้อผ้าเลยทีเดียวล่าสุดเอ็มบุษราคำก็ได้ออกมาเปิดรีวิวพลีชีพเทียบชัดชัดงัดภาพระหว่างหุ่นพังมาปะทะตอนหุ่นปังหลังทุ่มเทออกกำลังปรับอาหารการกินได้นาน7เดือนส่งผลให้น้ำหนักของเธอนั้นปลิวหายไปเกือบ10กิโลกรัมซึ่งสาวเอ็มก็ได้เผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเก็บไว้ดูว่ากูจะไม่กลับไปเป็นแบบรูปซ้ายแล้วคือฟีลลิ่งมันแย่มากทุกอย่างตั้งแต่ร้องไห้หน้าตู้เสื้อผ้าใส่ไรไม่ได้เลยเดินขาเบียดกันพิกสุดคือแก้มก้นสีกันจนเป็นแผลพุพองใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้ปูดแดกกางเกงมิดขอบกางเกงในเข้าวินบาดหรือตูดดูดกางเกงขาสั้นคือชีวิตพังร้องไห้น้ำหนักเยอะสุดในชีวิตเลยอาจจากวันนั้นจนถึงวันก็7เดือนแล้วที่พยายามควบคุมอาหารเคยได้ยินว่าอาหาร 80% ออกกำลัง 20%ได้ยินปุ๊บถึงกระสบทว่ากูขอตายดีกว่าถ้าจะต้องจำกัดการกินขนาดนั้นแต่แล้วเราก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองเมื่อมาถึงจุดที่มันไม่ไหวกับตัวเองแล้วจริงๆย้อนไปดูสารรูปตัวเองเมื่อ7เดือนที่แล้วคือช็อกมากว่ากูมาอยู่จุดนี้ได้ไงกับความพยายามหลายๆอย่างจะคำปรึกษาจากหลายๆคนจากกำลังใจจากคนที่เราอยากได้ยินมากที่สุดนั่นก็คือสามีพร้อมลงปะเนี่ยคำพูดแค่นี้จากปากสามีคำพูดที่เป็นเหมือนคำถามไม่ใช่คำชมแต่กลับรู้สึกดีเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ตอกย้ำว่าเฮ้ยเยยเรามาถูกทางแล้วอาหารการกินแม่งสำคัญมากขอสบทเพื่ออรรถรสในการอ่านถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายที่แท้จริงอีก3กิโลกรัมแต่ทุกครั้งที่ไปเจอผู้คนจะได้รับคำพูดที่ว่าหูเยยผอมลงเยอะเลยอับไปทำไรมาคือมันดีใจมากๆๆๆๆมาเกิดน้ำหนัก59เหลือ50เดิม47ปก37เหลือ34เดิม33เอว31เหลือ27เดิม25เอวคอด30เหลือ26เดิม24สะโพก37เหลือ34เดิม33อยากจะขอขอบคุณทุกคนรอบตัวที่ให้คำปรึกษาให้กำลังใจมาตลอด7เดือนมันเป็น7เดือนคุณภาพที่ดูแลควบคุมอาหารแค่อย่างเดียวดอกจันดอกจันยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยปล.ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่พยายามจะลดน้ำหนักจงมีเป้าหมายและพุ่งชนจงอย่าย่อท้อจงมีมนะและจงหาที่ปรึกษาที่ดีเพื่อนำทางในการลดน้ำหนักแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองเหมือนที่เอ็มเป็นบอกเลยว่าเห็นรูปแล้วสะใจเฮียเฮียมึงทำไรกูไม่ได้หรอกอีไขมัน5555ไอเอ็มแบ็กกูกลับมาแล้วแหววฉันตามแฟนเก่ามาให้แกแล้วนะแอดก็ฟะโครวาดถึงตาแกตามแฟนเก่าให้ฉันแล้วตอนนั้นร้องไห้อ้วนมากใส่ไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็ร้องไห้ผอมลงใส่ไรไม่ได้เลยเอฟจนผัวด่าเรื่องแม่มายกตู้ 55,555 เอฟแล้วแกล้งว่ารีวิวก็มี 5,555 ชีวิตตรูติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม
ุดท้ายเดินคนละเส้นทางทาทาเลิกพี่หมอชัวชัวยันจบกันด้วยดีสุดท้ายก็เพียงเพื่อนกัน ทาทายังลั่นยุติบทบาทสามีภรรยาอยู่กินนาน6ปีกับพี่หมอยิ้มรับสถานะพ่อแม่น้องเรทุกวันนี้ยังคุยกันได้แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล้วมันช่างเย็นชาใจเธอก็คงเปลี่ยนวันที่ใครอีกคนเข้ามาเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเก่าที่ฉันเคยเป็นเงาในแววตาได้ยินเสียงเพลงนี้ลอยมาเลยตั้งแต่มีข่าวแววๆเมื่อต้นปีว่าสามีภรรยาผู้มากล้นความน่ารักทาทาพี่หมอได้ตัดสินใจแยกทางกันแบบเงียบๆแต่ทางศิลปินสาวก็แก้เกมกลับด้วยการปล่อยคลิปความอบอุ่นของครอบครัวเพื่อกลบกระแสการร้างราอีกทั้งยังมีคนตาดีสังเกตว่าฝั่งพี่หมอก็ได้เปลี่ยนชื่อไอจีที่เคยใช้ชื่อทั้งครอบครัวว่าตาต้ามอเรเป็นชื่อเรขีดล่างเดอะขีดล่างร็อกเก็ตแถมฝ่ายทาทานั้นก็ตอกย้ำความสงสัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะเธอนั้นไม่ได้โพสต์ภาพสามีอีกเลยล่าสุดนักร้องสาวก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรายการเจ๊คิมกินรอบวงโดยทางเพจวันบันเทิงได้เผยคลิปบางส่วนซึ่งทาทาเผยว่ายอมรับว่าเลิกรากับสามีแล้วปิดฉากชีวิตคู่6ปีเหลือสถานะเพียงพ่อและแม่ของน้องเรเท่านั้นโดยทาทาได้เผยว่าจริงๆคนน่าจะทราบเยอะแล้วแต่ไม่ได้มานั่งพูดเราแยกกันตั้งแต่ต้นปี2020แล้วทั้งนี้เมื่อถามว่าเราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมทาทาก็ว่าไม่ใช่เพราะอดีตสามีก็ยังช่วยเลี้ยงลูกอยู่เหมือนเดิมถ้าให้ทาทาลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องคนเราจะเลิกกันแต่งงานกันแล้วลูกกันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรือสองเรื่องที่ทำให้เรามาเลิกกันมันต้องเยอะแต่สำหรับตัวทาแล้วทารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเราควรจะต้องมีความสุขกับมันควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขคิดว่าเราสองคนจบกันด้วยดีก็นั่งคุยกันด้วยดีว่าเราต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของเรเราหยุดโฟกัสที่เรื่องของเราและมาโฟกัสที่เรื่องลูกดีกว่าซึ่งทาทายังกล่าวอีกว่าในที่สุดแล้วคนนอกไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาไม่ได้มาอยู่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยฉะนั้นเราจะแคร์คนข้างนอกหรือแคร์ความรู้สึกของเราในที่สุดแล้วทารู้สึกว่าทาต้องมีเอนเนอร์จี้ไปเลี้ยงลูกไปมอบความสุขเวลาร้องเพลงถ้าหลังบ้านทาไม่โอเคแล้วคุณหมอก็ไม่โอเคไม่รู้ว่าเราจะฝืนกันไปทำไมแต่วันนี้เราสามารถคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้เพราะเราจบเวลาที่เรายังคุยกันได้ตัวทาเองจะให้มานั่งพูดหรือเปล่าประกาศเรื่องนี้ทาก็ไม่อยากพูดบ่อยเพราะวันนี้ที่ทาพูดมันก็จะตกไปถึงลูก